แม่หมูพิมพ์กาตอบแล้วนะครับปม unfollow IG by Fernทำเอาชาวเน็ตเอ๊ะกันใหญ่เลยนะฮะเมื่อแม่หมูพิมพ์ปากาเสียงสมบูรณ์คุณแม่ของน้องนายณภัทรนะฮะเลิกติดตาม Instagram ของใบเฟิร์นพิมพ์ชนกแฟนสาวของลูกชายนะครับหลังตาดีจับสังเกตได้นะฮะล่าสุดไม่ต้องรอให้สงสัยกันนานนะครับทางทีมข่าวก็ได้รับการเปิดเผยสาเหตุที่แม่หมูเลิกติดตาม IG ของใบเฟิร์นด้วยเหตุผลที่ว่าไม่ได้ unfollow อาจจะเป็นปัญหาเรื่องเทคนิคของระบบ IG นะครับต้องเข้าไปเช็คก่อนไม่ได้ unfollow นะคือบางที IG มันไปกดอะไรแม่ก็ไม่รู้แม่มีน้องผู้ช่วยคนหนึ่งก็ให้เขาช่วยดูช่วยตรวจนะครับแต่วันนี้ไม่ได้มาเขาจะมาหาแม่ทุกวันอาทิตย์อย่างเมื่อวานก็อยู่ด้วยกันนะครับส่วนรูปที่หายไปเดี๋ยวแม่ไปดูค่ะคือบางทีแม่ลง IG รูปก็ไปโผล่ Facebook ด้วยจริงๆไม่อยากให้คนใน Facebook เห็นมันก็ไปโผล่คือจะเห็นว่าบางทีแม่ลงอะไรไม่รู้ติดกัน 2-3 ครั้งแม่ก็คือกำลังงงกับระบบนั่นเองนะครับส่วนที่มีกระแสว่าแม่หมูมีปัญหากับใบเฟิร์นนะครับแม่หมูก็แค่บอกว่าคือคนเป็นแม่ก็ทำได้แค่อยู่เฉยๆทำอะไรไม่ได้หรอกไม่มีปัญหาแม่ก็ทำหน้าที่ได้แค่อยู่เฉยๆนิ่งๆไม่สามารถพูดอะไรได้แม่หมูยังได้เลิกติดตามลูกชายนายณภัทรด้วยและน้องนายก็ได้เลิกติดตามแม่หมูเช่นกันในขณะที่ใบเฟิร์นยังคงติดตามแม่หมูอยู่อย่างไรก็ตามนะครับก็คงต้องรอฟังความจริงจากปากของแม่หมูนะครับของน้องนายและของใบเฟิร์นอีกครั้งนึงนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก True ID และขอขอบคุณเพื่อนๆที่ตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ